บริส จอนสันของอังกฤษนะครับบอกว่าอังกฤษเนี่ยเริ่มที่จะควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้แล้วหลังจากที่เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชากรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยมีกำหนดการที่จะเดินทางไปเยือนอินเดียด้วยแต่ว่าตอนนี้ยกเลิกแล้วเพราะว่าการระบาดที่อินเดียหนักมากเขาก็เลยบอกว่ากำลังคิดหาหนทางจะช่วยเหลืออินเดียอยู่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็ออกประกาศขึ้นบัญชีแดงก็คือห้ามคนอินเดียเนี่ยเดินทางเข้ามาที่เกาะอังกฤษครับนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันแห่งอังกฤษกล่าวเมื่อวานนี้นะครับ23 เมษายนว่าอังกฤษกำลังเริ่มควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้แล้วเห็นได้จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดลดลงในขณะที่การฉีดวัคซีนต้านโควิดให้แก่ชาวอังกฤษมีความคืบหน้าไปมากและอังกฤษเองกำลังจะก้าวพ้นจากปัญหานี้แล้วขณะนี้เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาและเขาเองก็หวังว่ารัฐบาลของเขาจะยึดมั่นและเดินหน้าต่อไปตามแผนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวังอังกฤษเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่12 เมษายนที่ผ่านมาและจะผ่อนคลายมากขึ้นตามแผนที่วางไว้ในวันที่17 พฤษภาคมนี้คาดว่าอังกฤษจะสามารถยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ได้ทั้งหมดภายในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ครับสถานการณ์ระบาดของโควิดในอังกฤษนั้นดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับนับตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจอนสันยังเปิดเผยด้วยว่าเขากำลังหาหนทางอยู่นะครับว่าจะช่วยเหลืออินเดียอย่างไรได้บ้างเพื่อให้อินเดียเนี่ยที่กำลังรับศึกหนักตอนนี้เนี่ยสามารถผ่อนคลายได้บ้างคืออินเดียกำลังรับศึกหนักมากจากการระบาดรอบ2ของโควิด -19 ทำให้โรงพยาบาลระบบรักษาพยาบาลในอินเดียทั้งระบบกำลังรับมือไม่ไหวแล้วเขาคิดว่าอาจช่วยเหลืออินเดียได้ด้วยการส่งเครื่องช่วยหายใจไปให้โรงพยาบาลในอินเดียและในการรักษาพยาบาลต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้านะแล้วก็ท่านนายกจอนสันเนี่ยเพิ่งยกเลิกการเดินทางเยือนอังกฤษที่มีกำหนดขึ้นนะคือจริงๆแล้วสัปดาห์หน้าเขาต้องเดินทางไปอังกฤษแล้วแต่ว่าพบว่าเขาต้องเดินทางเยือนอินเดียแต่ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่อินเดียเนี่ยมันรุนแรงมากก็เลยตัดสินใจยกเลิกไปก่อนแต่กระนั้นเถอะครับอังกฤษก็ได้มีการขึ้นบัญชีแดงอินเดียก็คือห้ามชาวอินเดียและทุกคนที่เดินทางมาจากอินเดียหรือว่าเดินทางไปอยู่อินเดียนาน10วันเนี่ยเข้าอังกฤษในช่วงนี้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ